สุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยวันนั้นก็มาเล่าค้างถึงเรื่องที่ไปถึงขวางแล้วก็ไปถึงท่าตอนพอถึงท่าตอนก็ได้ไปพบกับเจ้าคณะตำบลวัดท่าตอนที่ท่าตอนนี้เป็นบรรยากาศสภาพสิ่งแวดล้อมยังเป็นธรรมชาติอยู่มากแต่รู้สึกตอนนี้ก็เริ่มมีบุคคลเข้าไปทำมาหากินไปหนาแน่นขึ้นแล้วก็มีลำน้ำกกไหลผ่านวัดท่าตอนซึ่งมีพุทธรูปใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาปั้นสวยสง่างามตอนที่ตมาไปนั้นรู้สึกว่ายังไม่เรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยแล้วแล้ววัดก็รู้สึกว่าท่านเจ้าว่าเจ้าคณะตำบลก็เป็นพระนักพัฒนาเป็นนักพัฒนาตัวอย่างหรือว่าเป็นผู้พยายามเป็นผู้เชื่อมโยงกับบุคคลทั้งสองฝ่ายหรือบุคคลหลายฝ่ายก็ได้เมื่อเข้าไปถึงสถานที่นั้นไปอยู่ในตำบลนั้นก็เป็นผู้ที่ให้กำลังจิตกำลังใจเป็นผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตที่ดีในด้านธรรมะเช่นคนภาคกลางเข้าไปอยู่กับคนทางเหนือไม่ค่อยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันท่านก็เป็นแกนกลางให้อย่างดี แล้วก็พยายามสัมพันธ์กับพวกไทยใหญ่พวกไทยใหญ่นี่ก็หนีล่นออกมาจากแม่สายบ้างแล้วก็ข้ามภูเขามาบ้างเพราะว่าอยู่ทางพม่านั้นมีความเดือดร้อนในเรื่องการเรียกว่าพวกลบพุ่งกันหนึ่งมีการพวกไทยใหญ่กับพม่าก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่ก็บางพวกชาวบ้านที่ทำมาหากินได้รับความเดือดร้อนก็อพยพหนีล่นมาเป็นร้อยๆหลังคาเรือนก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งดีกว่าแผ่นดินไทยเราที่ร่มเย็นแม้แต่เป็นชายแดนชายป่าก็ยังมีความสุขมากอาตมาไปดูแล้วก็เป็นชีวิตที่สงบประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีเมตตาธรรมแล้วก็เขาก็นำพุทธศาสนามาด้วยมีพระภิกษุมีสามเณรอุบาสกอุบาสิกาของไทยใหญ่ก็ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนามากทีแรกหน้าตาก็เหมือนคนไทยๆเรานี่เองแต่ว่าสำเนียงก็อาจจะต่างๆไปสักนิดหน่อยแต่ว่าคนทางเหนือเขาก็พูดกันเข้าใจก็อยู่ติดลำน้ำกกน้ำก็ไหลนำน้ำกกนี่ก็ไหลมาจากพม่าถ้าต่อตรงนั้นไปเราลงล่องเรือไปประมาณสัก15นาทีก็ถึงชายแดนพอดีเรียกว่าถึงเขตพอดี ท่านก็ได้พาเราไปเที่ยวชมวัดของวัดไทยใหญ่แล้วก็ตอนวันจะกลับก็ได้ล่องเรือมาที่พระธาตุสบขวางแต่ตอนไปนั้นเราก็เอาตอนจะไปพักที่พระธาตุสบขวางก็ได้เอารถไปจอดไว้หน้าทางข้ามของวัดเพราะวัดพระธาตุสบขวางนี่ยังไม่มีสะพานข้ามต้องใช้เรือพายข้ามตอนนี้ทางคณะกรรมการก็คิดจะทำสะพานข้ามแต่ต้องใช้งบประมาณนับว่าเป็นล้านเหมือนกันถ้าทำแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงสำหรับพวกชาวหมู่บ้านพวกไทยใหญ่แล้วก็พวกไทยพื้นเมืองแล้วก็พวกลีซอพวกไอ้มูเซอร์พวกกะเหลี่ยงที่จะต้องใช้สถานที่นั้นเป็นทางข้ามก็มีคนหลายเผ่ามีอีก็มีเย้ามีแมวมีแม้แต่อะไรจีนห่ออะไรเนี่ยแต่พวกจีนห่อพวกนี้ก็นับถือเป็นพวกมุสลิมหมดพอมุสลิมเข้าไปถึงหมดไปก่อนก็นับถือมุสลิมพวกจีนห่อก็คนก็มากแล้วก็พวกมูเซอร์ก็ได้นับถือเป็นผู้พุทธเป็นศาสนาคริสต์ไปเพราะทางฝรั่งเขาส่งพวกนักเผยแพร่เข้าไปในหมู่บ้านก็ได้เผยแพร่เป็นชาวคริสต์ไปได้รวบรวมชาวบ้านนั้นให้นับถือพระเยซูแล้วก็ตัดถนนทนทางแล้วก็ไปบริการนำชีวิตใหม่ให้กับพวกมูเซอร์พวกชาวเขาก็ใครเข้าไปถึงก่อนเขาก็เปลี่ยนศาสนานั้นตอนนี้พวกชาวเขาก็เปลี่ยนแปลงกันไปมากพวกคนไทยใหญ่ก็ยังนับถือพุทธอยู่พวกกะเหรี่ยงก็เป็นพุทธบ้างเป็นคริสต์บ้าง
ถูกแล้วแต่ตอนนี้เราก็มานึกคำนึงถึงว่าพระเราน้อยเพราะพระทางภาคเหนือนี่ทำงานได้น้อยเพราะว่าท่านมีกำลังน้อยเพราะโดยมากก็จะมาศึกษาทางวิชาทางโลกกันหมดที่บวชเรียนวิชาทางธรรมก็เรียนกันน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ทุดงสันโดษอะไรกันมากตอนนี้พระที่จะเผยแผ่ศาสนาก็มีน้อยตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงทีแรกก็ไม่ได้คิดสนใจจะไปเปิดสาขาทางภาคเหนือเลยคิดว่าภาคกลางของเราก็ยังต้องทำงานมากอยู่ตอนนี้มานึกเห็นได้ว่าโอ้ถ้าพระเราไม่เข้าไปใกล้ชิดกับประชาชนหรือไม่เข้าไปแล้วพุทธศาสนาก็จะล่อยหลอลงไปจะให้แต่วัดท่าตอนที่เป็นเจ้าคณะตำบลท่านทำอยู่องค์เดียวก็คงจะไม่ไหวท่านก็มีกำลังเพียงวัดเดียวแล้วอำเภอแม่อายซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอที่อยู่อำเภอขวางก็ท่านก็ดีท่านก็ส่งเสริมในด้านศีลธรรมอย่างมากอยากที่จะเผยแพร่ทางสุดเหนือของใต้ของไทยเนี่ยแต่ก็ยังมีกำลังน้อยดังนั้นเรื่องพุทธศาสนาที่จะช่วยได้ก็คือแนวทางปฏิบัติธรรมแนวทางกรรมฐานเนี่ยแนวทางทุดงคุณสันโดษเนี่ยที่จะทำให้ประชาชนเห็นพระและสบายใจว่าท่านไม่เอาอะไรท่านมาให้เราหรือท่านเป็นนักเสียสละที่ไม่มีมนทินนั้นความเศร้าหมองที่มองเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสได้ดังนั้นญาติโยมที่จะศรัทธาเริ่มใสพระส่วนมากก็ต้องมองลึกลงไปว่าพระนั้นมาให้หรือมาเอาของเราแต่ถ้ารู้ว่าพระโลภโมโทสันแล้วประชาชนก็จะนายไม่ศรัทธาฉะนั้นพระที่จะไปเผยแผ่ก็ต้องเป็นผู้เสียสละแสดงออกซึ่งไม่มีอะไรตรงก็เป็นสาวกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไปดีแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นนักเสียสละพุทธศาสนาจึงจะอยู่ได้ก็เหมือนพวกคลิปที่เขาเข้าไปนะเขาก็เอาไปให้อย่างเดียวมีเงินมีทองแล้วก็มีที่ดินอีกอย่างหนึ่งก็ใครขาดเหลือก็มาเอาไปก่อนพอมีเงินพอทำกินได้แล้วก็เอามาคืนให้คนบางหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นชาวพุทธเดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนศาสนาจากพุทธไปเป็นคริสต์กันมากเลยเพราะเขามีเงินทุนอันนี้ก็เป็นผลที่การเผยแพร่ของเขาได้ผลมากอันนี้เราก็ชมเชยที่เขาทำงานจริงๆเรียกว่าเป็นแม้เป็นบาทหลวงส่งมาเขาก็เสียสละอุทิศตนเพื่อศาสนาของเขาไม่ได้ย่อท้อต่อการทำงานทั้งที่ประเทศไทยเราก็เป็นประเทศพุทธเขาก็ยังพยายามที่จะเข้าไปเจาะลึกในบุคคลใดที่ยังอยู่ในป่าดงอะไรอย่างเงี้ยกายศาสนาพุทธเขาก็ไปเอาเป็นศาสนาคริสต์ได้อันนี้เป็นความสามารถที่เขาเผยแพร่ได้จริงๆตอนนี้ถ้าพระไทยเราคนไทยเราตื่นตัวขึ้นมาก็สามารถที่จะเอาพุทธศาสนานี่ให้ยืนอยู่หรือว่าคู่ไปได้ด้วยการไม่นิ่งนอนใจอาตมาก็ได้ไปเที่ยวที่พระธาตุศบฟางพระธาตุศบฟางนี่เป็นภูเขาที่มีชัยภูมิเหมาะมากสำหรับที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาในอนาคตเมื่อก่อนที่อสทเคยมาลงภาพลำน้ำกกอาตมาก็ดูญาติโยมก็ส่งมาให้มาก่อนดูได้ติดใจชอบภาพภูเขาลำธารที่ไหลผ่านป่ามันรู้สึกว่ามันใจนึกอยากจะไปเที่ยวลำน้ำกกสักครั้งหนึ่งแต่ที่จริงก็รู้จักมานานแล้วนะอยากจะไปว่าเมื่อไรนะเราจะมีโอกาสได้ไปเดินธุดงค์เล่นตามลำน้ำกกแล้วก็ใจก็นึกว่าถ้าเจอภูเขาแล้วเจอถ้ำอะไรที่มันอยู่ชายน้ำกกดีๆอยากจะไปมีสำนักป่าที่นั่นสักสำนักหนึ่งเคยคิดไว้นานหลายปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเราอ่ะมันก็ให้มีการขัดข้องมีการไม่ถึงเวลาสักเวลาเดียวแต่ก็พอดีมาออกรายการนี้ก็เลยมีโยมคุณฉลองโยมฉลองก็ฟังรายการของเราตอนนี้ก็เป็นทายกอุปถัมภ์ที่พระธาตุศบฟางตอนนี้ก็มานำเอาพระของเราไปแล้ว2องค์พระองค์หนึ่งเนนองค์หนึ่งท่านสามารถนะที่เคยมาออกรายการทางวิทยุตอนชะมืดเนี่ยองค์ที่พูดถึงเรื่องคุณนายคุณยายอะไรคุณนายเพชรหมองคุณนายเพชรหมองคุณยายเพชรหมองคุณยายเพชรหมองตอนนี้โยมฉลองก็ฟังแล้วก็สนใจว่าพระธาตุศบฟางเนี่ย
มีคนศรัทธาคือเลื่อมใสเป็นของโบราณวัตถุมาคู่กับดอยสุเทพครูบาศรีวิชัยท่านในศรัทธามากก็ไปสร้างบูรณะคือไปบูรณะไว้ทําศาลาไว้เพื่อจะให้พระธาตุสว่างนี่มีความเจริญทัดเทียมกับดอยสุเทพแต่ว่ามันไกลกันดารที่อยู่ชายแดนไทยก็ไม่สามารถที่จะบำรุงให้สวยงามหรือเหมือนดอยสุเทพได้ก็เลยมาสิ้นชีวิตซะก่อนอยากจะเล่าเรื่องพระธาตุสว่างให้เป็นรายละเอียดสักเล็กน้อยเพราะว่าเราได้ไปรับไว้เป็นสำนักเป็นสาขาของวัดสังฆทานของเราแล้วครั้งแรกอาตมาก็ไปเมื่อคราวในกลางพรรษาที่ไปค้างสำนักป่าอันธวันก็ไปเที่ยวดูไปตอนนั้นรู้สึกว่าไปทางรถไม่ได้ก็ไปทางเรือน้ำไหลเชี่ยวอย่างแรงมากแต่ก็มีถ้ารถถ้าเรือไม่เก่งจริงก็อันตรายมากพวกฝรั่งเคยลงเรือไปตายอยู่ที่หน้าวัดนั้นมีเพราะว่าลำน้ำไหลเชี่ยวถ้าเรือไม่ชำนาญก็อาจจะล่มจมไปได้แต่เดี๋ยวนี้พวกเรือเขาชำนาญมากไม่มีอันตรายตอนที่ไปนี่น้ำก็ลดลงไหลน้อยลงแล้วก็พวกล่องแพล่องแก่งอะไรนี่เขาก็เริ่มล่องแก่งกันได้แล้วเพราะน้ำน้อยลงจะไปก็เห็นมีพวกล่องแก่งล่องแพกันหลายคนแล้วก็เป็นที่เที่ยวของพวกชาวต่างประเทศพวกฝรั่งก็ชอบไปเที่ยวเพราะมามีคริสตศาสนาเกิดขึ้นที่นั่นมากแล้วก็อย่างฝรั่งเศสพวกอะไรเนี่ยเห็นมากันหลายลำเรือชอบล่องเรือคือมันมีทิวทัศน์มีลำน้ำดีมีบรรยากาศอย่างร่มรื่นมากบ้านเราร้อนนะแต่อยู่ที่โน่นไม่ร้อนเลยทางภาคกลางเราร้อนมากแต่ว่าทางพระธาตุสุขฝางนั้นยังต้องห่มผ้าอยู่เสร็จแล้วก็เดินทางข้ามน้ำก็ใช้เรือเล็กๆลำหนึ่งเรือก็จุได้แค่สองคนข้ามสองคนสามคนอย่างมากก็ใช้ข้ามก็อาศัยทายกเจ้าของใกล้ๆวัดนั่นเองเป็นผู้พายเรือข้ามรู้สึกจะเก็บคนละเท่าไหร่นะฮะเที่ยวละเท่าไหร่ครับข้ามเรือ2 บาทได้ไหมเนี่ยแต่ถ้าพวกเราไปอยู่ก็คงจะหาทางเอาเรือใหญ่ๆไปคอยส่งคนข้ามไปข้ามมาได้อันนี้ก็มีปัญหาอยู่เรื่องข้ามนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอันตรายอะไรเพราะหน้านี้น้ำก็ไหลน้อยลงแล้วพอข้ามไปถึงพระธาตุสุขวางก็ทางหนึ่งก็เป็นทางรถขึ้นไปถึงวัดได้แต่ทางรถนั้นอ้อมมากอีกทางหนึ่งก็เป็นทางเรือพอถึงตีนกระไดก็มีพญานาค7 เศียรเขาทำสวยงามมากรู้สึกสวยงามเหมือนกับดอยสุเทพนะฮะแต่ตัวจะเล็กกว่าดอยสุเทพใช่ไหมเล็กกว่าเยอะครับเล็กกว่านะฮะแต่ว่าสวยงามทำดีนะฮะเป็นผู้ทำนั่นใครนะชื่ออะไรชื่อนิสราหรือไงนามสกุลอะไรฮะเทพหัสดินอยุธยาอ๋อนามสกุลเทพหัสดินอยุธยาอุตส่าห์ไปสร้างไปบูรณะถึงชายแดนที่พระธาตุสว่างแสดงว่าเป็นผู้มีศรัทธาเหมือนกันตอนนี้ก็ขึ้นไปก็ตามตัวพญานาครู้สึกพญานาคสั้นๆตัวไม่ตัวใหญ่แต่ว่าตัวสั้นถ้าจะให้ดีนะคิดไปต่อให้ยาวอีกสักครึ่งแล้วจะสวยมากพญานาครู้สึกตัวสั้นไปแล้วก็ถ้าจะต่อได้อีกครึ่งหนึ่งถ้าแต่ต้องมีช่างผู้ชำนาญที่สามารถทำให้ไม่เสียหายสามารถไปต่อเติมได้แล้วก็กระไดนั้นก็ขึ้นไปประมาณ700 ขั้นแต่ทำจริงๆก็ประมาณสัก1,000 ขั้นแต่ว่ากระไดมันคดไปคดมานะไม่ใช่กรงถ้ากรง1,000 ขั้นก็ไม่ใช่น้อยกระไดก็คดไปคดมามีต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ที่ยังไม่ถูกฟันเลยต้นไม้โอบ2 โอบเนี่ยมีต้นไม้ยางมีต้นไม้แดงมีต้นไม้สารพัดแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือต้นไม้บุญนาคที่เราต้องการปลูกที่วัดสังฆทานคือไม่ค่อยเป็นและไม่ค่อยโตเคยพยายามหามานับเวลาเป็น10 ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลแต่ที่พระธาตุสว่างนั้นต้นบุญนาคนั้นรู้สึกขึ้นมากรู้แสดงว่าเมื่อสมัยก่อนเขาคงจะปลูกไว้เป็นหลาย10 ปีหรือว่าอาจจะถึงร่วม100 ปีก็มีต้นบุญนาคมากอยู่ภูเขาลูกนั้นก็เป็นภูเขาที่ใหญ่ยาวสูงพอประมาณแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ที่ชายเขานั้นประมาณ20 หลังคาซึ่งเป็นคนไทยทางภาคเหนือบริเวณวัดก็มีเป็นร้อยไร่ที่เขาเหลือไว้ให้กับวัด
รู้สึกว่าวัดก็ไม่ต้องกันเขตอะไรมากเพราะชาวบ้านเขารักษาไว้ให้แล้วก็ให้ชาวบ้านทำกินที่ไหนยังเป็นรกร้างว่างเปล่าอยู่แต่ส่วนที่เป็นป่าก็เป็นอย่างมากก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าถ้าพระเราไปอยู่แล้วก็จะได้ช่วยทำให้ป่านั้นเจริญขึ้นหรือว่าสิ่งใดที่มันป่ายังไม่ดีก็ให้พระท่านได้ช่วยหาทางปลูกเพราะท่านสามารถเป็นพระที่ชอบปลูกต้นไม้เป็นพระที่ชอบรักษาธรรมชาติได้ดีมากแต่ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้นไม้จะต้องเขียวขึ้นล่ะต้นไม้จะต้องงอกงามขึ้นแล้วก็เป็นผู้มีความสะอาดอย่างมากชอบปัดกวาดเช็ดถูที่วัดนั้นพอขึ้นไปแล้วก็บรรยากาศดีมากก็บริเวณข้างบนที่เป็นศูนย์กลางข้างบนก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ประมาณขนาดประมาณเท่าดอยสุเทพได้บนบริเวณกว้างอ่ะแต่ถ้าเราจะตกแต่งแก้ไขอย่างไรทำกุฏิกรรมฐานทำไรเขาทำในป่าก็ทำได้สวยงามมีการปรับปรุงได้ดีมากจะเอาบริเวณปฏิบัติได้มากกว่าดอยสุเทพเพราะดอยสุเทพมันเป็นที่เที่ยวนี่เป็นที่สงบได้เราจะทำให้เป็นสำนักกรรมฐานเป็นแหล่งภาคเหนือได้ดีเพราะบรรยากาศน้ำบรรยากาศภูเขาต้นไม้ลำธารและนี่ยังสวยงามยังมีความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงรถเสียงผู้คนอันนี้พวกเราก็ชอบในบรรยากาศแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้รักษาของเก่าคือพระธาตุศกฝางซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่มาแต่โบราณหลายร้อยปีตั้งแต่ยุคสมัยพระดอยสุเทพนั่นเลยแต่บางคนก็บอกอะไรนะตั้งแต่ยุคพรหมมหาราชใช่ไหมกับพระเจ้าพรหมมหาราชพระเจ้าพรหมมหาราชได้ไปรบกับพม่าชนะพม่าแล้วก็เลยได้สร้างพระธาตุศกฝางไว้ศพนี่แปลว่าน้ำนะลำน้ำที่มาพบกันไม่ใช่ศพซากศพนะฝางนี่พระธาตุศกฝางก็คือพระธาตุคือทำพระธาตุไว้บนดอยอ่ะพระธาตุศกฝางฝางก็คงจะเป็นอำเภอขวางนั่นแหละคงจะเป็นเมืองขวางแล้วศพนั่นแปลว่าลำน้ำมารวมกันลำน้ำไหลมาสองสายพบกันก็เรียกว่าศพถ้าเป็นสามสายก็เรียกว่าสามศพถ้าสองศพถ้าลำน้ำไหลมารวมกันสองลำน้ำก็เป็นศพศพแปลว่าลำน้ำมาพบกันนั่นอันตอนนี้จะผิดถูกก็สุดแต่นะบางทีเราก็เข้าใจเอาอย่างนั้นนะอันนี้เสร็จแล้วก็คุณโยมฉลองก็เป็นคนผู้นำท่านเจ้าคณะตำบลก็พาไปก็ไปพบกับพระที่อยู่ที่นั่นท่านก็รักษาไว้ท่านก็มาอยู่แบบประเภทไม่มีหลักอะไรท่านก็กล่าวว่าถ้ามีพระมาเมื่อไรท่านก็จะไปท่านก็อยู่มา2 พรรษาแต่ท่านก็ไม่สามารถจะทําอะไรให้เกิดขึ้นได้ในที่นั้นแต่พอเวลาเราไปท่านก็มอบวัดนั้นขอให้พระพวกเราอยู่อย่าให้พระพวกเราไปแต่ท่านก็เลยลงจากภูเขาเพื่อจะไปที่อื่นต่อแต่จริงชาวบ้านก็เราก็ยังพิจารณาอยู่ว่าเราสามารถที่จะแก้ไขหรือสามารถที่จะเข้ากับชาวบ้านได้แค่ไหนเพราะว่าฟังดูแล้วชาวบ้านก็ยังเลือกพระอยู่จะเลือกทุกองค์หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าพระบางองค์ไปอยู่เขาก็ไม่ยังไม่สนใจพระท่านนี้กล่าวว่าท่านสามารถก็มีเมตตามีคุณธรรมเมตตามากก็นึกว่าคงจะเชื่อมโยงชาวบ้านในที่นั้นให้เข้าใจหรือว่าเข้าถึงวัดเข้าถึงศาสนาได้เพราะเป็นผู้มีแต่เมตตาคือเป็นผู้ให้น่ะไม่ใช่เป็นผู้ที่จะไปเบียดเบียนญาติโยมตอนนี้ก็ไปอยู่กับเนน2 องค์เนนตรงนี้ก็เคยไปอยู่ป่ามาแล้วแต่ว่าเคยหนีป่ามาแล้วแต่คราวนี้พระธาตุศกฝางไม่มีเสือไม่มีช้างก็คงจะไม่หนีคงจะอยู่ได้ ที่เคยเล่ายังไม่เคยเล่าให้โยมฟังมั้งเรื่องเลนไปเจอเสือเจอช้างก็เลยหนีกลับมาถึงวัดสังฆทานในคอยาวเลย2 องค์กับพระก็หนีพระนี่หนีทิ้งบาททิ้งกฎหมดเลยเดินตะจีวรตัวเดียวไม่เอาอะไรเลยอีตอนอยากไปนี่อยากไปจริงๆเดินทิ้งเพื่อนไปตั้งเป็นวันๆเลยพอไปเจอช้างไปเจอเสือก็ตอนนั้นเนี่ยตายแน่แล้วหนีกลับวัดเลยทิ้งทั้งบาททั้งกฎทุดงแตกคราวนี้ไปไหนเพื่อนไม่ให้ตามตูดเลยทุกวันนี้เลยต้องเฝ้าวัดเพราะไม่มีใครกล้าคบด้วยกลัวจะไปวิ่งหนีอีก
คนใจไม่จริงก็หาใครจริงกับเราไม่ได้เหมือนกันนะคนจริงใจอยู่ที่ไหนก็มีเพื่อนมีฝูงเขาก็สามารถเอาตามตูดไปได้แต่เนนนี่เรายังถือว่ายังเด็กอยู่เพราะว่าเป็นเด็กที่ไปเข้าไปป่ารกอย่างนั้นมันก็ย่อมเกิดความหวาดกลัวน่ะเจอช้างเจอเสืออย่างที่ที่เขาเขียนประวัติว่าหลวงพ่อกงมาน่ะท่านอยู่กับเสือได้เนี่ย ท่านอยู่ในป่าสมัยก่อนต้องทุดงอยู่กับเสือกับช้างทั้งนั้นเนี่ยสมัยนี้จะมีก็โน่นน่ะที่ป่านเรศวรน่ะที่ป่าทุ่งไม้ดีป่านเรศวรขาแข้งอ่ะที่ท่านบุญส่งไปเที่ยวไปพักกันเนี่ยท่านทองสุขเนี่ยในป่านั้นยังมีเสือมีช้างอยู่ที่ท่านทองที่พระเราไปหนีกลับก็ตรงนั้นน่ะที่ท่านบุญส่งไปพักปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปที่นั่นน่ะยังมีเสือมีช้างมีเก้งมีกวางเพราะเป็นป่าใหญ่มากป่านเรศวรเนี่ยป่าทุ่งไม้ดีไม้ใหญ่เนี่ยแต่เองก็ได้ไปผจญป่ามาแล้วแต่ว่าที่พระธาตุสุปังก็เป็นเพียงวิเวกวังเวงในทางแบบวิญญาณเท่านั้นเองคงไม่มีอย่างอื่นที่จะน่ากลัวแต่แล้วเราก็ไปพักกันพระ8 องค์โยมโยมก็โยมคนขับรถของวัดคนหนึ่งก็คนขับรถของบริษัทอะไรนะVIP VIP ที่ถ่ายวิดีโอเทปให้กับวัดสังฆทานเนี่ยที่เอาไปออกช่อง9ที่อสมทเนี่ยวันที่10ที่แล้วมากับวันที่24ข้างหน้านี่ก็จะออกก็ได้ความเมตตาธรรมแล้วว่าได้ความกรุณาศรัทธาจากบริษัทเนี่ยช่วยออกรถให้เราไปให้เราไปใช้ฟรีเลยเติมน้ำมันแล้วกับให้กับคนขับบ้างเล็กน้อยคนขับก็ดีมีนิสัยดีแล้วก็ไม่เรียกร้องอะไรไปแบบเป็นผู้มีศรัทธาก็ไปกันได้สบายไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วก็เราก็พอไปส่งถึงพระธาตุสบปางก็ให้รถกลับรถก็ตีกลับมาเชียงใหม่แล้วก็เข้าไปคอยที่เชียงรายเข้าที่ไปคอยที่แม่สายเราจะไปพบกันที่ไปพบกันที่เชียงรายแล้วจะขึ้นแม่สายเพราะเราไปทางรถไม่ได้เราจะต้องล่องเรือกันล่องเรือกันประมาณ3 ชั่วโมงจากพระธาตุสบปางไปขึ้นเชียงรายก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางเรือที่เป็นบรรยากาศที่ดีมากคือชมทิวทัศน์ลำน้ำชมทิวทัศน์ภูเขามันก็เป็นบรรยากาศที่น่าเที่ยวพวกฝรั่งเขาจึงได้ตื่นเต้นเหลือเกินขนาดอยู่เมืองนอกเมืองนายังอุตส่าห์ไปเที่ยวลำน้ำกกคนไทยบางคนยังไม่เคยไปจริงๆถามคนที่ท่าตอนบอกเคยไปไหมเนี่ยล่องเรือบอกไม่เคยเลยขนาดอายุมากเลยก็ไม่เคยเสร็จแล้วเราก็ให้รถกลับแล้วเราก็พักข้างบนท่านเจ้าคณะตำบลก็ลากลับตอนเย็นตอนเดินเช้าก็กล่าวว่าจะเอารถมารับแล้วไปบิณฑบาตฉันที่วัดท่านก็นัดกันเรียบร้อยพวกเราก็จะค้างอยู่บนพระธาตุสบฟางสักคืนหนึ่งแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่เชียงรายไปแม่สายกันทั้ง8 องค์ก็มีสามเณรอินเดียไปด้วยองค์หนึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดขึ้นแต่แล้วโยมก็อุบาสิกาแม่ชีองค์นอกนั้นก็เป็นโยมที่บวชถือศีล8ไปแล้วก็ทายกก็คือโยมฉลองที่เป็นผู้ที่ไปทำมาหากินแกเบื่อชีวิตราชการน่ะแกปลดแกลาออกแล้วแกก็ไปซื้อที่ทำกินทำไร่ทำสวนอยู่ที่นั่นก็เลยมีความรักเลื่อมใสในพระธาตุสบฝางก็เลยไม่อยากทอดทิ้งที่จะบูรณะทำสะพานให้ถึงวัดเพื่อความเจริญในถิ่นนั้นแกก็เป็นนักเสียสละที่ดีที่จะพัฒนาในหมู่บ้านนั้นให้ดีขึ้นเพราะเป็นจุดรวมของคนได้ในภาคเหนือเสร็จแล้วเราก็ตกเย็นเราก็คุยกันแล้วก็สนทนากันแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แก่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางว่าพวกเราได้มาทำความดีที่จะมาเริ่มต้นด้วยการบำรุงพุทธศาสนาซึ่งเป็นถาวรวัตถุเป็นทางพระธาตุสุขฝางที่เป็นหัวใจของคนภาคเหนือในอำเภอขวางและกับแม่อายก็อธิษฐานกันเสร็จแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิกันแล้วก็เข้าประจำที่กันต่างคนต่างประจำที่กันพอเราก็เตรียมบาตรเตรียมกฎของเราไปแล้วแต่แล้วอากาศก็ยังหนาวอยู่ พอสวดมนต์เสร็จแล้วตอนสวดมนต์เนนแขกเนนอินเดียน่ะขอใช้ชื่อว่าเนนแขกเนนอินเดียก็แล้วกันไม่ได้ไปสวดมนต์กับเรา
กำลังติดสมาธิเขาก็นั่งอยู่ที่ห้องหน้าพระเจดีย์มีรูปของครูบาศรีวิชัยแล้วก็มีรูปพระต่างๆที่ได้ไปบูรณะที่นั้นแล้วก็มีภาพเป็นกลอนเขียนก็รู้สึกว่าสถานที่นั้นก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่บูชาเองก็ไปนั่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมเข้าไปสวดมนต์ด้วยก็มีพระของเราทั้งหมด7 องค์ก็เข้าสวดมนต์กับโยมเองเขาก็นั่งอยู่ที่หน้าพระเจดีย์นะฮะเสร็จแล้วก็เราก็เข้าไปพักอาตมาก็เข้าไปพักที่กุฏิโยมฉลองก็บอกว่าคืนนี้ใครมีวิทยุบ้างก็อยากจะเปิดทดลองดูว่ารายการธรรมะสว่างใจที่ออกตอนเช้ามืดเนี่ยจะฟังได้ชัดเจนไหมอาตมาก็เลยไม่มีวิทยุก็เลยไปขอยืมของพระที่ไปด้วยกันว่าคืนนี้ขอยืมวิทยุสักคืนหนึ่งจะลองฟังธรรมะรายการเช้ามืดดูว่าจะชัดเจนแค่ไหนเพราะเป็นภูเขาที่สุดเหนือของไทยพอตี 3อาตมาก็เปิดหาคลื่นพอดีไอ้คลื่นวิทยุจริงมันไม่ตรงกันนะเราเคยเปิดมาทางซ้ายก็ไม่พบก็เลยหมุนไปสุดทางขวาก็เลยพบก็ดังแจ๋วเลยรู้สึกว่าท่านสุวัฒน์เป็นองค์พูดคืนนั้นจะมาเข้าฟังโยมฉลองเขาก็นอนอยู่ข้างนอกกุฏิคือกุฏิเป็นแบบกุฏิแบบจงกรมรอบอ่ะก็นอนกับเด็กผู้ชายที่ไปรับใช้ด้วยหลานชายก็แกก็ฟังรายการธรรมะจบตี 5พอจบตี 5ก็โยมฉลองก็ลุกอาตมาก็ได้ยินว่าโยมฉลองลุกจะไปตีระฆังพอไปถึงตีระฆังก็เนนอินเดียก็นั่งแบบยองๆนั่งแบบเอาหัวน้อมๆลงมาหน่อยแบบจะนั่งหลับหรือตื่นก็ไม่ทราบอ่ะเสร็จแล้วก็เอาผ้าคลุมโยมฉลองก็จะไปตีระฆังแกก็อธิษฐานบารมีว่ากราบพระเสร็จแล้วแกก็อธิษฐานว่าคราวนี้ลูกได้ชนะแล้วได้นำพระมาอยู่พระธาตุศพฝางจะได้บูรณะพระธาตุศพฝางให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของคนทั่วไปก็อธิษฐานบารมีว่าคราวนี้ได้สมหวังแล้วดินเทวดาดินฟ้าอากาศอะไรเจ้าที่เจ้าทางนี่ก็จงรับรู้เป็นพยานด้วยคล้ายๆว่ากำจัดความชั่วร้ายไปแล้วไม่ให้มีสิ่งที่ไม่ดีในที่นี้แล้วก็เป็นผู้ชนะก็จะตีระฆังสามเณรก็เปิดหน้าออกมาทีนี้โยมฉลองก็แต่งตัวแบบคนเมืองหนาวอ่ะใส่หมวกบ้างแล้วก็เอาผ้าคลุมใส่เสื้อหนาวก็โผล่ตาหน้าสามเณรก็โผล่มาเห็นหน้าโยมฉลองแล้วโยมฉลองก็เอามือไปตบที่หัวเข่าสามเณรบอกว่านั่งอยู่เนี่ยนะงั้นกลัวเนนจะตกใจบอกนั่งอยู่นี่ตอนนี้ภาษาเนนอินเดียกับภาษาไทยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะเนนก็มาอยู่ปีหนึ่งแล้วแต่ว่าพูดไทยไม่ค่อยได้แต่ถ้ามาว่านึกยังไงก็คงรู้เพราะบางทีบางอย่างก็รู้ใช่ไหมฮะครับเสร็จแล้วก็ยมฉลองก็เอามือไปตบหัวเข่าเนนบอกนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะก็เห็นเนนเปิดหน้ามาดูก็กลัวจะตกใจเพราะว่าแกอยู่ในลักษณะแบบคนหนาวแกก็เอื้อมมือยกมือไหว้แล้วก็เอื้อมมือไปหยิบไม้ระฆังพอเอื้อมมือไปหยิบไม้เคาะระฆังใกล้ๆเนี่ยสามเณรก็ลุกทันทีออกวิ่งเลยออกวิ่งลงกระไดพระธาตุศพฝางเลยกระไดทั้ง700 ขั้นน่ะวิ่งลงเลยเสียงดังตับ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 ลงมาเลยวิ่งหายลงมาข้างล่างเลยโยมฉลองก็เลยตีระฆังไม่ได้หยิบไม้ระฆังค้างนั่นก็เลยมาที่กุฏิตมาใกล้ๆนั่นก็มาบอกหลวงพ่ออาจารย์สามเณรวิ่งหายลงไปติงกระไดข้างล่างแล้วบอกทำไมล่ะบอกผมจะไปตีระฆังผมก็กราบพระแล้วก็ไปสามเณรเขาก็โผล่หน้ามาผมก็เอามือตบหัวเข่าบอกให้นั่งอยู่เฉยๆไม่แล้วก็เอื้อมมือจะไปตีระฆังสามเณรเขาก็ลุกวิ่งลงไปติงกระไดเลยทำไงดีบอกไม่เป็นไรหรอกโยมมันยังมืดอยู่นี่แล้วโยมเขาก็บอกเสร็จแล้วเขาก็ไปกลับไปตีระฆังอีกตีระฆังคือไม่ได้ตีตอนที่วิ่งหรอกถ้าตีตอนที่วิ่งก็คงจะตกใจวิ่งใหญ่แกก็กลัวว่าจะวิ่งใหญ่ก็เลยมาบอกให้เรียบร้อยซะก่อนพอมาบอกแล้วก็กลับไปตี
แกก็อธิษฐานว่าแกได้ทําความดีพยายามเอาพระมาอยู่เนี่ยชนะแล้วจะเป็นเลิกชัยอย่างดีพออธิษฐานนั้นสามเณรก็วิ่งอย่างเป็นผู้แพ้เลยมันแสดงถึงนิมิตให้เห็นเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะแพ้ไปอ่ะพอตีเสร็จแล้วแกก็มาหาว่าทำไงดีสามเณรวิ่งหนีหายไปในป่าก็เลยไปปลุกพระบอกสามเณรวิ่งหายเข้าไปในป่าแล้วทำไงดีไปช่วยตามหน่อยไอ้โยมฉลองก็บอกไม่เป็นไรละเดี๋ยวผมจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านเอาชาวบ้านมาช่วยตามบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเกิดชาวบ้านมาเองก็กลัววิ่งหายไปเท่านั้นเองเกิดตามไม่ได้เอาพระเราตามดีกว่าเพราะพระเราเข้าใจกันได้ไม่น่ากลัวอะไรเกิดเอาชาวบ้านมามีโน่นมีนี่มาเกิดเนนวิ่งหายละก็นึกว่าถ้าไม่วิ่งลงน้ําก็คงไม่เป็นไรคงตามหากันได้ในป่านี่เพราะชาวบ้านก็เป็นนักค้นคว้าอยู่เรื่องป่าสังกโยติก็พูดเป็นภาษาฮินดีกันนะเพื่อจะให้รู้แล้วก็ผลที่สุดก็ไม่มีเสียงขานตอบเลยไปยันสว่างไม่พบทำไงดีแล้ววันนี้เรามีโครงการจะต้องล่องฉันตอนเช้าเรามีรถเจ้าคณะตำบลจะมารับไปบิณฑบาตที่ท่าตอนแล้วก็เราก็จะล่องเรือจากท่าตอนไปเชียงรายเพราะเราเหมาเรือกันเขาเรือนี้ก็ลำหนึ่งก็จุประมาณ10 คนก็ประมาณ1,600แต่นี่เขาเห็นว่าเป็นรายการของวัดของพระเขาก็เอาแค่1,000แล้วเราก็ว่าเรือไปเรียบร้อยเลยจะต้องล่องเรือกันก็เกิดมาเจอสามเณรแบบนี้เลยทำยังไงดีสามเณรวิ่งหายเข้าป่าซะแล้วก็ตกลงตามหาก็ไม่พบตอนรุ่งเช้าพระก็จะเดินตามกันก็ไม่พบก็ไม่รู้ว่าไปแอบที่ไหนเพราะมันก็เป็นป่ารกมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นออกจากในบริเวณกระไดนั้นเมื่อหาไม่พบแล้วเราก็ตัดสินใจพระก็บอกไม่เป็นไรท่านจะอยู่ตามหาเด่นให้ได้เราก็บอกไม่เป็นเขาก็ถามว่าทําไงดีหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรหรอกถ้าสามเณรเรายังไม่ได้สามเณรเราก็ต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้สามเณรกลับไปเป็นอันว่าเรือเราก็จะคืนยอมเสียค่ามาจําไปยอมเสียเงินไปเราก็จะหยุดการเดินล่องเรือไปเชียงรายโปรแกรมทั้งหลายเราก็อาจจะงดหมดเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาแต่ตอนนี้เสร็จแล้วพอเราลงเรือข้ามฟากพระอุดมที่อยู่อินเดียนะนะที่เคยมาออกรายการเนี่ยไปด้วยกันท่านก็บอกไม่เป็นไรหรอกท่านจะอยู่ค้นหาเนนจนพบแล้วจะพาเนนกลับกรุงเทพเลยจะไม่ล่องเรือละแต่พอดีจะอยู่องค์เดียวยังไงล่ะจะทำยังไงถ้าเกิดเนนวิปลาสไม่เป็นคนปกติจะทำไงดีพอดีท่านอุดมอีกดมหนึ่งดมอีกดมหนึ่งที่อยู่ทองพระภูมิอ่ะท่านก็บอกงั้นขออยู่ด้วยก็เลยได้2 องค์ที่จะอยู่เป็นเพื่อนเพื่อจะตามหาเนนให้ได้แต่ที่จริงใจเราก็ไม่อยากจะกลับหรอกเพราะว่าอยากจะได้เนนไปด้วยแต่เหตุการณ์มันเป็นงี้ก็เอามีคนช่วยกันแก้ปัญหาไปก็ข้ามเรือมาบิณฑบาตที่อำเภอที่ท่าตอนจากคณะตำบลก็มารับแต่เช้าเลยเสร็จแล้วเขาพอมาถึงท่าตอนชาวบ้านเขาก็มีอัธยาศัยไม่ตีดีแล้วก็บิณฑบาตเขาก็ใส่กันดีเขาเสร็จแล้วเห็นเขาปักธงรอบตลาดก็ถามว่าเขาปักธงทําไมเขาบอกว่านี่เนี่ยเขาปักธงต้อนรับท่านที่มาบิณฑบาตแสดงว่าการทํางานเผยแพร่พุทธศาสนาหรือเป็นการรวมน้ําใจของวัดท่าตอนของเจ้าคณะตําบลนี้ก็ได้ผลดีมากที่ทําให้ประชาชนสนใจในเรื่องศาสนาแล้วก็พอฉันเสร็จแล้วก็อำลาท่านลงเรือที่จะเดินทางไปเชียงรายแต่ใจของเราก็ยังไม่ลืมสามเณรว่าทำยังไงดีที่จะแก้ไขแล้วก็ช่วยอธิษฐานบารมีในใจก็ขอให้สามเณรจงมีความคิดกับจิตกับใจจงกลับเป็นบุญกุศลให้ได้พบกันให้ได้หายจากความเห็นผิดอธิษฐานไว้ในใจแล้วก็แผ่เมตตาให้ไม่รู้จะช่วยยังไงได้ก็ต้องทำจิตใจนึกว่าคนเรายังไม่ถึงคราวก็คงไม่เป็นอะไรเสร็จแล้วเราก็เดินล่องเรือไปถึงเชียงรายล่องเรือไปตามลำน้ำก็ไปเรื่อยก็ทิ้งพระไว้2 องค์สำหรับที่จะตามหาสามเณรและโยมก็ไปด้วยก็ให้บอกผู้ใหญ่บ้านว่าให้ช่วยตามหา
แต่ความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครต้องตามหากันมากตอนหลังนี้เราก็ล่องเรือตามลำน้ำกกมาเรื่อยๆมาถึงเชียงรายก็ประมาณ3 ชั่วโมงบรรยากาศทิวทัศน์ของลำน้ำกกนี่ดีมากเป็นการคลายอารมณ์ของคนที่มีความตึงเครียดจากการทำงานทำการมีชีวิตที่อยู่น่าเบื่อหน่ายในเมืองหลวงก็ไปเที่ยวก็ทำให้เบิกบานใจได้หรือจะตากแดดตากลมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นทำให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมได้ออกซิเจนหรือได้อากาศที่ดีมากขึ้นแต่แล้วพอถึงเชียงรายก็รถก็ไปรับก็พบกับรถแล้วเราก็เดินทางไปพักที่ ไปพักที่แม่สายคือเป็นเขตแดนติดต่อระหว่างไทยกับพม่ามีน้ำขั้นกลางฝั่งโน้นก็เป็นของพม่าฝั่งนี้ก็เป็นของไทยแต่ว่าเขตแดนแม่สายเนี่ยคือไปมาค้าขายกันได้ทางฝ่ายไทยก็ไปค้าไปทำมาค้าขายไปซื้อของพม่ามาขายไทยทางพม่าก็มาซื้อของไทยไปขายพม่าก็รู้สึกว่าเป็นญาติพี่น้องกันทางฝ่ายโน้นก็มีทั้งไทยใหญ่มีทั้งพม่าแล้วก็พูดภาษาไทยได้ก็เลยไปพักที่วัดผาจมวัดถ้ำผาจมนี่เมื่อสมัยก่อน10 ปีที่แล้วมาก็เป็นถ้ำมีพระไปอยู่บ่อยๆแต่ก็ล้มลุกคลุกคลานไม่เจริญตอนหลังเมื่อ5-6 ปีที่แล้วมานี้ท่านอาจารย์วิชัยอ่ะวิชัยนี่เคยไปเที่ยวอินเดียด้วยกันก็เลยไปอยู่ถ้ำนั้นก็ไปบูรณะจึงกลายเป็นวัดที่ใหญ่โตมีความเจริญเรียกว่าไปดูแล้วก็ไม่น่าว่าจะเป็นวัดชายแดนเป็นวัดที่มีความเจริญมากเดี๋ยวก็ตอนนี้กำลังสร้างหอพักให้ญาติโยมไปพักอยู่นี่เห็นว่าคณะของ01บ้างคณะของคนพ้นโลกบ้างก็ไปพักที่นั่นน่ะไปกันทิ้ง4-5 คันรถคือไปสุดเขตแดนแล้วมันก็มีบรรยากาศดีนะมีมันเป็นชีวิตที่สงบมากรู้สึกว่าคณะท่องเที่ยวที่จัดทัวร์จะไปสุดไปเที่ยวแม่สายไปเที่ยวอะไรนะสามเหลี่ยมทองคำอะไรเนี่ยกันแต่แล้วก็พักคืนหนึ่งพอดีท่านอาจารย์วิชัยท่านมาอยู่กรุงเทพก็ไม่พบท่านก็ไม่เป็นไรก็พบลูกศิษย์ท่านก็ให้ความต้อนรับอุปการะอย่างดีจัดที่หาที่พักให้ดีได้รับความสะดวกอย่างมากเพราะเราถึงจะได้รับความลำบากจากการเดินทางมาพอถึงที่นั่นแล้วก็เป็นกันเองอย่างดีพอรุ่งเช้าก็ไปบิณฑบาตพอรุ่งเช้าก็ไปบิณฑบาตโน่นเลยก็มันมีสายเข้าไปในตลาดอีกสายหนึ่งแยกเข้าไปในพม่าเราก็เลยสมัครสายไปพม่าเพราะอยากจะไปเที่ยวในพม่าด้วยไปดูบรรยากาศของญาติโยมที่เป็นชาวพุทธพม่าว่าจะตักบาตรทำบุญอย่างไรไปแล้วมันก็ต่างกันนิดหน่อยที่ว่าแต่ว่าถือเขาจะไม่เจริญนะถนนน้นทางบ้านช่องจะไม่เจริญแต่ก็อยู่ในลักษณะที่สงบเรียบร้อย คนก็มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างดี แต่ว่าพม่านั้นเวลาใส่บาตรก็คงจะเหมือนกับพวกเชียงใหม่นั่นแหละคนภาคเหนือน่ะเวลาใส่บาตรแล้วก็จะยืนจะกราบพระเลยกับดินแล้วก็จะคอยให้พระยถาสัพพีให้ก่อนพระก็ยถาสัพพีเสร็จแล้วก็เดินไปรับบ้านอื่นพอรับเสร็จแล้วโยมก็จะหมอบคอยก็ยถาสัพพีให้จึงไปเดี๋ยวกับบ้านหนึ่งก็ยถาสัพพีทิ้งอ่ะแต่ถ้าอย่างกับกรุงเทพก็คงต้องยถาสัพพีกันเรื่อยไปนั่นนะแต่ว่าทางบ้านชนบทบ้านนอกก็ไม่น่ารังเกียจอะไรก็ดูสึกมันก็ดีเป็นการปลูกฝังจิตใจของเด็กของผู้ใหญ่ให้รู้จักรับพรรู้จักการเคารพในฐานของตัวเองก็รู้สึกว่าพระท่านก็เดินไวเหมือนกันเราก็ต้องจ้ำตามเหมือนกันในทิ้งถ้าเขาเดินเรื่อยๆก็รู้สึกไม่ค่อยทันเพราะว่าหมู่บ้านในชายแดนนั้นมีบ้านมากต้องเดินระยะยาวเหมือนกันพอบิณฑบาตเสร็จแล้วเราก็มาฉันประมาณ3 โมงที่นั่นเขาก็ฉันกันสายเหมือนกันแต่พอฉันเสร็จแล้วก็อำลาญาติโยมเดินทางต่อก็พอดีไปเจอโยมที่เป็นนายด่านแกก็ดีใจเจอกับภรรยากับนายด่านเก่าที่เพิ่งปลดเกษียณไปแกบอกแค่ฟังธรรมะรายการธรรมะสว่างใจประจำว่างั้นฟังบางทีก็ตี 4บ้างไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยก็ดีใจเคยฟังกันไว้แล้วก็เจอตัวก็มีปีติมีศรัทธาก็เลยได้พบได้คุยกันแล้วบอกว่ามีโอกาสมาจะมาเที่ยวที่วัดสังฆทานจ
จะได้นำเอาพระสีมากับลูกนิมิตไปถวายท่านอาจารย์วิชัยอ่ะเพราะว่าที่ถ้ำผาจมทำโบสถ์เสร็จแล้วแต่ยังไม่มีลูกนิมิตสีมาแกก็เป็นผู้มีศรัทธาไปถวายแต่เอาไปแล้วแต่ว่าตัวเจ้าของไปถึงแต่ว่าลูกนิมิตสีมายังไปไม่ถึงเพราะใช้รถบรรทุกไปแล้วเราก็เลยเดินทางต่อเดินทางจากพระธาตุจากผาจมแล้วก็มาพักที่พะเยาพอมาถึงพะเยาก็เดินทางประมาณเท่าไหร่นะ70-80 กิโลนะฮะถึงครพับะเยาก็เลยมาพักที่สำนักแม่ชีเรียกว่าเป็นไม่ใช่เป็นวัดเป็นของญาติโยมไปสร้างกันพวกชาวกรุงเทพเนี่ยไปซื้อสวนสร้างสำนักแม่ชีมีกำแพงล้อมรอบมีกุฏิกรรมฐานอย่างดีแม่ชีนี่เคยมาปฏิบัติอยู่ที่วัดที่จังหวัดสิงห์เป็นผู้เรียนอภิธรรมแล้วก็มาปฏิบัติกรรมฐานเป็นลูกศิษย์เดิมอยู่วัดน้ำบ่อหลวงเป็นลูกศิษย์ท่านทำอินทจักรนะฮะใช่ไหมครูบาอินทรจักรครูบาอินทจักรก็มีศรัทธาก็นำญาติโยมไปสร้างสำนักอะไรนะชื่ออะไรนะฮะสำนักปฏิบัติธรรมดารุณีวิเววาสมดารุณีวิเวกววาิเวสมวาสมวิเววาสมดารุณีแปลว่าชื่อชื่อของดรุณีแปลว่านางน้อยหรือว่าผู้หญิงวิเววาอาสมก็แปลว่าที่อยู่อย่างสงบเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีแม่ชีประมาณ3 องค์ก็มีแม่ชีอีกคนหนึ่งก็เป็นแพทย์เป็นแพทย์น่ะได้ลาออกอยู่โรงพยาบาลศิริราชเหนื่อยเนี่ยก็เบื่อหน่ายชีวิตของการเป็นหมอก็เลยคงจะเบื่อการผ่าตัดคนอื่นก็เลยลาออกจากการเป็นหมอก็ไปผ่าตัดตัวเองก็นับว่าเป็นบุญเป็นโชคอย่างดีสำหรับผู้หญิงที่เอาตัวเองออกไปได้จากกองแห่งทุกข์ที่นำความวุ่นวายออกไปได้ก็ไปอยู่อย่างสงบสุขก็รู้สึกว่ามีความสุขอ่ะดูหน้าตาแล้วก็คงจะมีความสุขร่มรื่นกว่าการทำงานทำการวุ่นวายแล้วก็พวกทายกทายิกาของโยมบุญมากก็เป็นผู้ไปอุปถัมภ์ก็ชื่ออะไรก็จําไม่ค่อยได้หมดนะก็มีญาติโยมมาบวชคอยน่ะมาบวชชีพราหมณ์คอยกันหลายคนคอยเราไปไม่ถึงวันที่หนึ่งที่สองคนผลที่สุดเขาก็เลยสึกกันไปบ้างที่อยู่คอยก็มีคือโยมมืดที่ติดตามรายการนี้ประจําก็เอาหลานไปบวชเอาภรรยาไปบวชคอยที่พวกคณะเราจะไปเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแต่ก็ที่สึกไปก็สุดไปที่ยังอยู่ก็มีก็พักที่นั่นได้สวดมนต์ภาวนาสนทนาธรรมะกันคืนหนึ่งแล้วก็รุ่งเช้าก็ไปบิณฑบาตในพะเยาไปบิณฑบาตก็โยมเขาได้ประกาศแล้วว่าพวกคณะเราจะไปบิณฑบาตประกาศไป2 วันแล้วเราก็ไม่ไปเพราะเรามันไปติดอยู่ทางโน้นเสียทางพระธาตุศกฝางกับผาจมก็เลยบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางมาเที่ยววัดอะไรนะวัดจำปาจำปาไหวตำบลจำปาไหววัดดาววันนั้นวัดอะไรนะวัดเวรุวันวัดเวรุวันวัดเวรุวันนี่ก็เป็นวัดของโยมมืดนะซึ่งก็เจ้าว่าก็เป็นพระที่เคยไปอบรมมาทางอะไรนะทิี่ติภาวันนะจิอตบรภมาวันพัฒนาทางจิตเนี่ยรู้สึกว่าท่านสนใจเรื่องกรรมฐานทุดงมากท่านก็ไปคอยอยู่ที่สำนักดรุณีแล้วก็ไปพักปฏิบัติธรรมท่านก็เกรียมบ่าเกรียมกฎไปเสร็จก็รู้สึกว่าท่านเป็นพระที่มีศรัทธาในทางนั้นแต่ว่ายังไม่มีกำลังยังไม่มีญาติโยมยังไม่มีพระสนับสนุนก็รู้สึกอยากจะทำงานในเรื่องการเผยแพร่ศาสนาแต่ว่ายังมองทางตันอยู่ยังไม่มีกำลังก็บอกกับท่านบอกให้มาเที่ยววัดสังฆทานสิถ้าจะสนับสนุนอย่างใดได้ก็อยากจะสนับสนุนอันนี้ก็เลยก็เดินทางจากที่นั่นมาก็มาพักที่อุตรดิตถ์อีกคืนหนึ่งอุตรดิตถ์ก็มาพักที่คลองโพบ้านของอมรธรรมบ้านอมรธรรมนี่เป็นบ้านที่สร้างไว้ให้พระอยู่คือบอกว่าสร้างไว้ครั้งแรกเนี่ยสร้างไว้ครั้งแรกก็นิมนต์หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อลีหลวงพ่อตื้อ
แล้วหลวงพ่อสิมก็ไปพักบ่อยแล้วก็มีอาจารย์กรรมฐานธุดงค์ทางภาคอีสานเนี่ยไปเวียนพักอยู่ที่นั่นประจําเมื่อก่อนแต่เย็นนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไปคงจะมีที่พักที่อื่นต่อไปก็เลยไม่ค่อยไปแล้วก็หลานสาวเขานิมนต์ไว้ก็เลยไปพักก็รู้สึกบ้านนั้นก็ให้ความสะดวกอย่างดีมากแล้วตกกลางคืนก็มีญาติโยมผู้สนใจกรรมฐานมาสวดมนต์มานั่งสมาธิฟังธรรมกันรู้สึกสถานที่นั้นก็เป็นที่เรียกว่าเป็นแหล่งแห่งการทําความดีคือเป็นศูนย์ของการปฏิบัติธรรมได้แห่งหนึ่งเขาเกียมไม่เสร็จสถานที่ในห้องน้ําห้องส้วมอะไรสถานที่พักผ่อนหลับนอนก็ดีเหมือนกับวัดนั่นแหละได้รับความสะดวกทุกอย่างแล้วพอรุ่งเช้าเสร็จแล้วโยมเขาก็พาเที่ยวเมืองลับแลอยากจะไปดูว่าลับแลมีบรรยากาศอย่างไรคือโดยมากเที่ยวก็ถ้าไม่เที่ยววัดก็จะดูบรรยากาศดูสภาพธรรมชาตินั่นแหละไปดูที่ลับแลก็รู้สึกว่าธรรมชาติดีมากเขารักษาป่ารักษาต้นไม้ไว้ร่มรื่นดีแล้วก็เลยมาเที่ยววัดอะไรนะฮะซึ่งเป็นวัดสายเดียวกับท่านฤาษีลิงดำเนี่ยซึ่งมหาทองปลอนใช่ไหมฮะครับทองปอนมหาทองปลอนไปสร้างภูเขาแบบที่กันดารนะแต่ตอนนี้ท่านก็เริ่มบูรณะขึ้นมาภายในไม่กี่ปีก็ทำให้เจริญขึ้นก็ไปสอนแบบมโนมยิทธิเนี่ยโยมบางคนก็คงอาจจะเข้าใจนะเรื่องมโนยิทธิหนึ่งพาไปนรกไปสวรรค์น่ะฟังเทศดูก็สนุกดีเหมือนกันน่ะไปดูนรกดูสวรรค์ก็ศึกษาดูก็ดีก็เดินทางกลับเดินทางกลับก็ไปที่ประเทศประเทศศิริอาชนะฮะประเทศศิริอาชนี่เคยไปมาเมื่อตอน20 ปีครั้งหนึ่งแล้วเคยไปมารู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีบรรยากาศอะไรดีขึ้นเลยประเทศดงรังมีงานมีการก็ปล่อยทิ้งพวกของอะไรเกะกะหมดไม่สะอาดภายในวัดก็ไม่มีใครปัดกวาดไม่มีทําความสะอาดอะไรได้เลยรู้สึกว่าโลกรุงรังมากไม่มีบรรยากาศน่าเที่ยวเลยเมื่อก่อนก็ยังเหมือนเดิมอ่ะ20 ปีแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้อันนี้วัดควรจะทําให้เป็นที่ร่มรื่นน่าอยู่นี่พอเลิกงานแล้วก็ถุงเศษกระดาษอะไรต่ออะไรขยะทิ้งไว้เกลื่อนวัดเลยรู้สึกว่าไม่เป็นที่สงบใจได้แล้วก็เลยเดินทางกลับมาพอมาถึงวัดที่สังฆทานนี่ก็ประมาณกี่ทุ่มนะ4 ทุ่มสี่ทุ่มก็พอดีมาพบกับเนนอินเดียเนนแขกพอดีเป็นนั้นว่าเนนอินเดียนั่นก็พอตอนบ่ายๆเนาะตอนสายๆหน่อยเราหลังจากเรามา1 ชั่วโมงท่านก็ขึ้นไปบนภูเขาคงจะหิวอ่ะวิ่งหนีไปแล้วก็คงจะหิวก็เลยขึ้นมาก็ไม่พบใครตอนหลังพระท่านย้อนกลับไปก็เลยพบกับพระก็เลยไม่ต้องตามหาแล้วก็พอมาถึงวัดสังฆทานก็ท่านก็ให้ดูคางก็แตกหกล้มคางแตกหัวเข่าถลอกสะโพกแล้วก็เจ็บนะเรียกว่าเจ็บตัวมากอ่ะพอคงจะกลิ้งลงไปอ่ะหัวเข่าก็ปอกแล้วก็ตำสะโพกนั่นก็คล้ายว่ากระแทกลงไปแรงแล้วคางนั่นก็เลือดแตกก็ถามว่าเป็นไงทำไมจึงวิ่งหนีบอกเฮี้ยนเหมือนกันมันเฮี้ยนเหมือนกันท่านก็พูดภาษาไทยได้บอกมันเฮี้ยนเหมือนกันภาษาของคนนอกก็เรียกเฮี้ยนนั่นแสดงว่ามันถึงขั้นละในสถานที่นั้นศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นที่อาถรรพ์อ่ะคือเคยมีแม่ชีไปอยู่อ่ะแม่ชีไปอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าจะอยู่เลยแม่ชีอยู่คนเดียวก็บอกไม่เป็นไรฉันชอบสถานที่นี้ไปอยู่ไปตกกลางคืนแล้วก็มีแบบเหมือนวิญญาณอ่ะมาบอกว่าไปเถอะนะของงั้นถ้าไม่ไปแล้วจะหักคอเขาบอกชี้ไว้ที่คอจะหักคอแม่ชีบอกฉันไม่กลัวแล้วแกก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังว่ามีผีมาบอกแกตัวใหญ่ๆมาบอกว่าจะหักคอแกแกก็ไม่กลัวเหมือนกันผลที่สุดพอล้มเจ็บเขาก็คอก็เขียวหมดเลยเจ็บที่คอหมดพอเจ็บที่คอเขาเอาไปที่บ้านก็เลยตายแล้วก็เป็นรอยช้ำอยู่ที่คอนั่นเองไอ้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะบอกผีมาบอกแกก่อนว่าจะหักคอแกแต่แล้วก็คอแกก็เจ็บพอเจ็บแล้วพอเอาไปบ้านก็ตายแล้วก็จะเป็นที่คออย่างเดียวเขาก็เห็นว่าพวกเราก็เจอแบบนั้น
แต่ก็มันอาจจะเป็นแรงอธิษฐานหรืออาจจะเป็นกรรมบังเอิญของสามเณรก็ได้ที่ให้ต้องไปรับเคราะห์รับกรรมในสถานที่นั้นต้องตกใจวิ่งลงมาจากภูเขาแต่ดีนะมันไม่มีหน้าผาไม่มีอะไรถ้ามีหน้าผาก็คงตกตายที่นั่นมันเป็นแบบภูเขาดินภูเขาหินปนอย่างนั้นก็ไม่มีอันตรายอะไรมากวันนี้ก็คงจะเล่าเรื่องพระธาตุสุกฝังได้ร่วมชั่วโมงก็คงจะเข้ารายการปัญหาแต่ว่ามีโอกาสอาตมาอยากจะชวนโยมไปเที่ยวบ้างเหมือนกันใครอยากจะไปก็ไปพักผ่อนไปปฏิบัติธรรมไปล่องแก่งไปล่องแก่งขากลับก็ล่องแก่งได้แล้วก็บางทีเราอาจจะไปทํากุฏิเล็กๆนะไปทํากุฏิหลังเล็กๆมุงจากมุงคาอยู่คนละหลังละหลังละหลังนี่ใครอยากจะไปอยู่ก็จองไว้เลยคนละหลังละหลังก็ไม่กี่ตังค์หรอกที่นั่นอ่ะคงจะทําได้ง่ายแต่ก็ทำตำไรเขาแล้วก็ไปภาวนากันน้ําท่าก็สะดวกสบายนี่ก็ไปฝึกกันในป่าอีกแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ช่วยทนุบำรุงปฏิสังขรณ์ทำให้วัดนั้นเป็นวัดที่รวมจิตใจของชาวภาคเหนือได้แล้วก็จะเป็นการช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาในถิ่นกันดารคือเราจะหาทางช่วยนะหาทางช่วยในถิ่นนั้นให้ดีขึ้นให้อยู่ในสภาพจิตในสภาพวัตถุที่ดีขึ้นถ้าเราไม่ไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปทำฉะนั้นจึงเห็นประโยชน์ในด้านส่วนรวมและสังคมจึงว่าพระพวกเราควรจะไปอยู่คือเราพวกเราไม่ได้ไปเอาอะไรเป็นผู้ไปให้อย่างเดียวเป็นผู้ต้องการจะทำให้เกิดความเจริญต่อไปเดือนมีนานี้ก็น้ำยังพอมีได้ที่จะล่องถ้าไปเดือนมีนาก็ดีนะแต่เดือไนปเมเดือษนมาีนนี่าเดินข้ามเลยอ๋อเดือนเมษาน้ำน้อยลงใครเดือนมีนาเนี่ยดีมีนายังมีน้ำมากแต่เดือนเมษาเนี่ยเขาบอกว่าเดินข้ามได้เพราะน้ํานั้นก็ไม่มีเขื่อนกักมันก็ไหลไปไม่มีอะไรกักลงแม่น้ำโขงกอ็ครับอ่ะนิมนต์นะตอนนี้ก็คงจะเล่าเรื่องการเที่ยวทางไปภาคเหนือก็คงจะยุติไว้แค่นี้ครับมีโยมมีโยมถามมาว่าอายมพบาลเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทำอะไรไว้บุญหรือบาปจึงเกิดเป็นยมบาลโยมพยาบาลนี่ไม่บาปหนาอะไรหรอกโยมพยาบาลนี่ก็พวกเขาไม่ได้ก็เหมือนคนคุมคุกนั่นแหละเขาไม่ได้ติดคุกแต่เขาก็เหมือนติดคุกนะศาสดีพวกเนี้ยพวกคนคุมคุกเนี่ยเขาก็ร่ำเรียนวิชามาศึกษาเล่าเรียนมาแล้วเขาก็ไปสมัครเป็นผู้คุมคุกอ่ะเขาก็ไม่ได้ติดคุกแต่เขาก็เหมือนคนติดคุกเขาต้องไปอยู่คลุกคลีเคี่ยนตีอยู่กับทรมานกับพวกคนคุกนี่ไปคุมการทําโทษกับคนพวกนี้แต่เขาไม่มีบาปในไม่มีโทษในการติดคุกหรอกโยมพยาบาลนี่ก็เป็นพวกนี้เนี่ยพวกประเภทจะตุมมหาราชิกาพวกประเภทเทวดาถ้าเป็นตัวเปรียบเป็นเทวดาก็เทวดาชั้นจตุมมหาราชเนี่ยเขาก็เป็นเชื้อวงของพวกโอปาติกะในกวายกำเนิดที่ดีเหมือนกันโยมพยาบาลแต่ว่าพวกนี้มีกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเขาบอกว่าคนประเภทกึ่งบุญกึ่งบาปบุญก็บุญคือเป็นส่วนชอบเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ชอบเป็นคนแบบว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนดุร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนดีก็มีพอสุดท้ายก็รักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญเพียรอธิษฐานเพื่อจะไปเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไอ้กุศลและอกุศลมันตายไปมันกึ่งกันพอดีก็ไอ้เป็นโยมพยาบาลเช่นจอนองคุริมานเนี่ยเมื่อชาติก่อนตอนที่มาเป็นจอนองคุริมานก็เคยไปเป็นโยมมาทูตเหมือนกันนะเคยกลับชาติไปเป็นโยมมาทูตเหมือนกันพวกโยมมาทูตเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนจริงจังเป็นคนแบบไม่กลัวเป็นนักสู้นักรบนักฆ่าคนได้เหมือนกันแต่ส่วนดีก็ทําแบบว่าเวลาบุญทานนี่ก็ทําอย่างจริงจังทุ่มเทไม่เสียดมเสียดายเหมือนกันอันนี้จะเป็นคนเรียกว่านักเลงแล้วงั้นแต่นักเลงบุญนะไม่ใช่นักเลงบาปไอ้ก็เวลาตายแล้วจิตตรงนี้ก็ไปเป็นโยมมาทูตนะเป็นคนซื่อตรงต่อศีลธรรมเหมือนกันเวลาจึงตัดสินความอะไรโดยชอบความยุติธรรมอ่ะไม่ใช่ชอบความ
คดโกงอ่ะเหมือนอย่างองค์กุลิมาเนี่ยชอบความยุติธรรมเหมือนกันคือแต่ว่าตนเองไปอยู่กับคนไม่ยุติธรรมถูกเสี่ยมสอนสิ่งที่ไม่ดีก็เลยเชื่อยึดว่าอันนั้นเป็นถูกอ่ะแต่ความไม่จริงเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนจริงจังอ่ะไม่ใช่เป็นคนโกงแบบประเภทกะล่อนกะล่อนปิ้นปล้อนล่อลวงแบบนักเลงสมัยนี้นักเลงแบบนักเลงกะล่อนนักเลงปิ้นปล้อนประเภทนี้ไม่มีเชื้อสายขององคุริมาไม่มีเชื้อสายของยมทูตพวกนี้ตายไม่ไปเป็นยมบาลต้องไปลงนรกพวกนักเลงที่ชอบหัวไม้กะล่อนปิ้นปล้อนตลบตะแลงเอาเล่ห์เหลี่ยมเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่พวกยมทูตพวกนี้ต้องไปให้พวกยมทูตเคี่ยนตีต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็ถามว่าบุญกับบาปลบล้างกันได้หรือไม่ครับไอ้บุญกับบาปเนี่ยไม่ลบล้างก็เหมือนลบล้างมันคล้ายก็จะลบล้างเหมือนอย่างเราทําชําระสมมติใจของเราเนี่ยนะสมมติวันนี้ใจของเราโกรธเนี่ยโกรธหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดเนี่ยเอาพูดง่ายเอากันปัจจุบันอ่ะวันนี้ใจของเราเศร้าหมองเหลือเกินจะทํายังไงดีความปรุงแต่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปกราบพระไหว้พระเห็นว่าทางว่าขืนไปกินเหล้าเมายาแล้วขืนไปพูดอะไรมากมายมันก็จะวุ่นวายมากขึ้นเราก็สงบจิตสงบใจข่มใจก็ไปกราบพระไหว้พระแล้วก็ทําใจให้สบายนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่โกรธคำสอนของท่านก็สอนให้ละความโกรธได้การปฏิบัติให้ใจสงบพระสงฆ์เจ้าท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติตามไม่โกรธได้เราก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแล้วก็ทําใจให้เฉยเย็นแล้วก็ภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทยาวๆทําใจให้สบายเรื่อยๆปล่อยละวางให้เย็นไปทั้งกายทั้งใจแล้วความโกรธก็หายไปภายใน5 นาที10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงพอออกมาแล้วมันก็เย็นสบายความโกรธนั้นไม่มีมันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยเป็นการที่เราจะทําให้เห็นว่าบุญบาปมีอย่างไรบาปเกิดขึ้นแล้วเราก็ทําใจดีมันก็บาปนั้นบุญนั้นเกิดขึ้นมาบาปนั้นมันก็ดับไปครับแล้วก็ถามว่า ทําไมในศาสนาคริสต์มีพิธีล้างบาปถ้าในชีวิตนี้ไม่เคยทําบาปหนาเลยเป็นเพียงบาปเล็กน้อยเช่นโกหกไปบ้างเผลอหยิบของชาวบ้านไปใช้บ้างแล้วรีบทำบุญชดเชยเช่นมันใส่บาตรบริจาคทรัพย์จะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์คะก็โยมผู้หญิงก็ถามมาคือถ้าหากเราสำนึกบาปได้จะไม่ไปนรกแต่ถ้าหากว่าเราก็ยังโกหกโกว่ายังลักเล็กขโมยน้อยแต่บุญก็ทำอันนี้ก็เรียกว่ากึ่งโยมพยาบาลเลยล่ะคือเรียกว่ากึ่งบุญกึ่งบาปเรียกว่าบาปก็หาบุญก็คอนไปอ่ะคือมันกึ่งกันถ้าว่าเรารู้ว่าเราทําบาปเราเล็กเล็กขโมยน้อยเราเคยโกหกโกไว้แต่เราก็ตั้งสติตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่ลักเล็กขโมยน้อยเราจะไม่โกหกโกไว้ใครเราจะมีสัจธรรมนั้นเป็นหลักทางใจเราก็ถือกุศลเป็นที่ตั้งถือละอกุศลเป็นการละคือพยายามละแล้วก็ตั้งจิตทำบุญทำทานงี้มันก็พ้นนรกได้ไม่ไปตกนรกหรอกไอ้เรื่องล้างบาปนี่นะถ้าล้างได้ธรรมาก็อยากจะล้างเหมือนกันน่ะมันจะได้ลืมอดีตให้หมดการที่ล้างบาปได้นะหมายถึงอดีตมันจะต้องดับหมดนะคนที่ทำบาปไปแล้วมันลืมอดีตมาหมดความขมขื่นนั้นมันไม่มีเลยสมาธินี่สิเป็นเรื่องเหมือนล้างบาปได้สมาธินี่พอทำไปแล้วอดีตมันจะดับหมดปัญญาเป็นเครื่องตัดขาดเด็ดขาดเลยตัดอดีตได้เด็ดขาดสมาธิเป็นการกดอดีตไว้ไม่ให้อดีตนั้นปรากฏขึ้นมาแต่ปัญญานั้นจะพิจารณาตัดอดีตที่เลวร้ายนั้นหมดสิ้นไปได้แต่ถ้าคนเรายังไม่เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาในขั้นปฏิบัติกรรมฐานนี่นะไม่มีใครล้างบาปได้ไม่มีใครหมดอดีตได้จะให้ล้างยังไงก็ล้างไม่หมดเหมือนกับเราไปฆ่าคนไว้คนเนี่ยไอ้ภาพนั้นยังปรากฏในใจเราตลอดเวลาเราไม่เคยลืมเลยถึงเราจะไปล้างบาปยังไงมันก็ไม่มีทางลืมหรือเราไปทำให้ลูกบางคนทำเย็นอะไรท
ทำแท้งทำอะไรต่ออะไรเนี่ยสมมุตินะแล้วก็ไม่จิตใจนั้นก็ไม่เคยลืมเลยที่จะไปล้างบาปที่ยังไงหรือใครจะบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่ว่าไอ้ความรู้สึกอันที่ตนเองทำไม่ดีเนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราเคยไปทำบาปอะไรผิดศีลข้อกาเมสักข้อเนี่ยนอกใจผัวนอกใจเมียหรือไปเป็นชู้สู่สาวนี่สมมุติให้ฟังนะใครจะไปล้างยังไงมันก็ไม่หมดไอ้การกระทําที่ตนเองรู้มันผิดแต่มันปรากฏอยู่ในใจมันฟ้องอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานะอดีตนี่จะไม่ดับเวลาเผลอๆมันจะมาปรากฏเวลาขาดสติเมื่อไรพวกนี้จะปรากฏทุกทีสิ่งใดบาปมากสิ่งนั้นจะเกิดก่อนสิ่งไหนที่เป็นเรื่องประทับใจเป็นเรื่องที่ทําแล้วมันเกิดทุกข์สิ่งนั้นเนี่ยจะต้องเกิดก่อนมาทําให้ใจเร่าร้อนทันทีพอเกิดปุ๊บให้ใจร้อนเผาทันทีฉะนั้นบาปนี่จึงว่ามันล้างไม่ได้มันล้างอย่างนั้นไม่ได้มันต้องเอาศีลสมาธิเนี่ยกระทํามันพอศีลสมาธิเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมาอีกมันก็ดับไปเรียกว่ามันดับ